านี่พี่น้องเกษตรกรครับพามาชมกับไร่เขาเรียกอะไรนะถั่วถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองขนโคไทยขนโคไทยนั่นแงะหลังไม่ใช่บอกประทับใจถั่วเหลืองหวานแล้วนกหนูมันกินเหลือแต่พันหางหางจะตัดทิ้งแล้วจะไม่เอาเลื้อยเนี่ยจะเลื้อยเนี่ยจะเสียดายลองเอาโมซาไปฉีดรอบเดียวได้ถั่วเต็มกำเต็มเกินเกินความคาดหมายติดมิงตอนเนี้ยติดทุกจริงทุกการเลยเหรอเคยมีกันนั้นที่นั่นเลยนะนี่มันสุดยอดสุดใบหมดนี่สุดจริงๆนะอ่ะเรื่องจริงไม่ได้หนะหนะดูได้อ่ะเลยนู่นนะไม่ใช่อย่างงี้นะนู่นถีด้วยไอ้นู่นไอ้นู่นถีมันมีกระสอบมันมีซื้อมาสะพันมา3กระสอบอ่าไอ้พันนี้นี่มันเม็ดมันไม่สวยมันริบ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 แล้วก็หวานมันก็แหละมันมีที่ดินนี่มันหวานเนี่ยไล่แล้วตั้ง35โลนะ35โลแต่มันไม่ขึ้นอ่ะอีหน้านู่นดีน้อยก็สอบอีหน้านู่นน่ะดีแล้วถั่วเหลืองอันนี้เราเก็บเป็นถั่วแล้วเอาไปต้มขายหรือว่าเราขายแก่เกี๊ยวไตบิ่งนี่จะไว้ขายสดอ๋อ3ต้นกิโล3ต้นกิโลพี่น้องก็3ต้นกิโลอันเนี้ย3ต้นกิโลเลยนะจริงๆอ่ะไปดูได้ต้นเต็งอ่ะถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่ถ้าอยู่ใกล้จะตัดไปลงต้มไม่ต้องสุเหลืองนะ3ต้นโลจริงอันนะเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจหนึ่งความสุขที่พี่น้องเกษตรกรเปิดใจใช้เกษตรโมซาเม็ดฟู่เอามาฉีกกับถั่วเหลืองตอนถั่วเหลืองมันห่างๆแล้วมันจะไม่ได้เรื่องมันไม่ได้ผลเอามาฉีดรอบเดียวทำให้ติดดอกออกผลกล้ำนะกล้ำเกินเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมายมีความประทับใจกับพี่ธมคือป้าธมนามกุลเลยนะยอดเกตป้าธมยอดเกตนะอยู่หัวปลาคาบ้านหัวปลาคาตำบลไกในดูที่นี่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนี่ดูที่นี่โชว์ให้กันดูเลยนะอันนี้ก็ทำประมาณ10ไร่10ไร่10ไร่นะเดี๋ยวไปดูต้นเขียวอ่ะเดี๋ยวไปดูนิ้วอ่ะไปเห็นไหมยังไม่ติ๋งมันยังได้2เดือนนะ